สัมภาษณ์โค้ชหลังเกมการแข่งขันเริ่มจากฝั่งผู้มาเยือนก่อนนะครับกาฬสินธุ์ยูไนเต็ดสวัสดีครับผมนายชาญชัยพวงเชิญครับผู้จัดการสโมสรกาฬสินธุ์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับเกมวันนี้ก็เราก็บุกมาแพ้ไอ้สุรนารีครับ0-1แต่รูปเกมเราถือว่าทำได้ดีขาดแค่จังหวะในการทำสกอร์แค่นั้นครับรูปเกมเราก็ค่อนข้างพอใจครับแต่ว่ายังขาดในเรื่องสกอร์นิดนึงนะครับผมสำหรับแมตช์หน้าเราเปิดบ้านนะครับเราก็หวังว่าจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านของเราให้ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณประธานท่านประธานของสุรนารีด้วยนะครับในการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลโคราชนะครับที่ให้การต้อนรับและก็เชียร์อย่างมีสนุกมากครับวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีสำหรับเกมนึงของชาวกาฬสินธุ์นะครับขอยินดีกับฝ่ายที่ชนะด้วยแล้วก็แมตช์หน้าในบ้านพวกเราชาวกาฬสินธุ์ยูไนเต็ดกาฬสินธุ์นอร์ทเราจะเปิดบ้านเอาชนะให้ได้ครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วก็มาฟังฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างนะครับเกมนี้3แต้ม1ประตูครับพี่เป็นไงครับพี่ครับก็ก่อนอื่นต้องชื่นชมทีมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับคู่แข่งที่เขามีวิธีการที่เตรียมทีมแล้วก็แทคติกที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคนะครับที่จะมาต่อกรกับทีมของเราได้ดีนะครับแต่เด็กเราก็วันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของความมุ่งมั่นนะครับวันนี้ได้บอกกับทุกคนไปแล้วก่อนลงนะครับในเมื่อทุกนัดเนี่ยเหมือนนัดชิงนะครับทุกนัดเหมือนนัดชิงนะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะน้อยมีจำนวนแค่9เกมเพราะนั้นโอกาสที่จะให้แก้ตัวเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นทุกเกมเนี่ยมันก็เหมือนนัดชิงนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นไปตามเป้านะครับเป็นไปตามเป้าเราก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่แต่ก็ต้องดูกันนัดต่อนัดนะครับเพราะว่าก็ยังมีทีมที่ยังเกาะหัวตารางอยู่ 2-3 ทีมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายาม3แต้มทุกเกมนะครับเพื่อให้ส่วนหนึ่งเลยคือเรียกความมั่นใจให้กับทีมนะครับกลับมาเร็วจากนัดที่แล้วเนี่ยเราเสมอนะครับในนัดนี้เรา3แต้มเนี่ยผมว่าปล่อยกำลังใจของทีมเนี่ยดีขึ้นนะครับอาการบาดเจ็บของเจสทั้งโบสเลยครับพี่มันจะส่งผลยาวนานขนาดไหนครับพี่สองคนของโบสเนี่ยก็ต้องเช็คไปเรื่อยๆเป็นวันต่อวันนะครับแต่ของพลวัตเนี่ยของงเอสเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าเราไม่มีซุปเปอร์สตาร์นะครับทุกคนสามารถทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครคนใดคนหนึ่งเจ็บเนี่ยแล้วมันทำให้ทีมเนี่ยลบสิทธิภาพเนี่ยคือไม่ใช่แบ็คแคทแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ในแต่ละตำแหน่งแต่ละพื้นที่นะครับได้มาเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่เราจะฟอร์มทีมขึ้นมาเนี่ยนะครับ4เกม10แต้มครับพี่ในฐานะว่าเราฟุตซอลยังอยู่บนเส้นทางพี่รู้สึกไงก็ก่อนอื่นเลยคือเราทุกคนนะครับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของสโมสรของนักฟุตบอลเองของสตาฟโค้ชเองเนี่ยเราทำงานกันอย่างหนักมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลนะครับซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงผลของการแข่งขันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็หลายๆคนได้เรียนรู้เรื่องของการเตรียมร่างกายก่อนเข้าสู่แมตช์การแข่งขันของนักฟุตบอลอาชีพนะครับก็ทุกคนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นครับเกมสัปดาห์หน้ามองยังไงบ้างครับแล้วก็ทั้งเกมทั้งประลองนี่มีโอกาสจะกลับมาช่วยทีมไหมครับแน่นอนครับทั้งโบสถ์ทั้งประลองเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาช่วยทีมนะครับซึ่งการออกไปเยือนศรีสะเกษก็ไม่ง่ายนะครับเขาก็มีทั้งตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็มีผู้เล่นที่เล่นด้วยกันมานานนะครับก็คือถือว่าเป็นทีมที่แข็งนะครับเกมหน้ายังไงบ้างครับเพราะว่าต้องเดินทางไปเยือนเลยพี่เกมหน้าเราก็บอกทุกครั้งทุกนัดเหมือนนัดชิงนะครับทุกนัดต้องการ3แต้มทุกเกมนะครับเราไม่กังวลว่าจะเป็นเกมเยือนหรือเกมเย่านะครับจะแข่งที่ไหนจะแข่งใกล้หรือแข่งไกลนะครับเป้าหมายของทีมชัดเจนคือ3แต้มนะครับต้องชนะอย่างเดียวครับฝากถึงแฟนฟุตบอลนี่ก็ตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยฝากถึงแฟนๆของแบ็คแคททุกท่านนะครับที่ทั้งเริ่มเชียร์เนี่ยต้นแล้วก็เพิ่งเข้ามาเชียร์นะครับเด็กๆเนี่ยรู้สึกเนี่ยเวลามีแฟนคลับมีอะไรเขายังใหม่นะครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับผมไม่รู้หรอกว่าทีมมันจะไปถึงไหนนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยเนี่ย
เด็กๆเนี่ยเขามีขวัญกำลังใจจากทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาเชียร์เข้ามาชมเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งดีเด็กบางคนเตะบอลไม่เคยมีใครเชียร์นะครับเด็กบางคนเตะบอลมีคนเชียร์ไม่ถึง10คนนะครับแต่ทุกวันนี้จาก100กลายเป็น1,000จาก1,000กลายเป็น10,000นะครับสิ่งตรงนี้ต่างหากที่ผมว่านักฟุตบอลเนี่ยมันต้องได้เรียนรู้เรื่องของการรับแรงกดดันและการคาดหวังจากแฟนบอลซึ่งตรงนี้ผมว่าอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเข้าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับของแบ็คแคทเนี่ยได้เดินหน้าแล้วก็มีกำลังใจในการแข่งขันในนัดต่อๆไปด้วยครับครับครับขอบคุณครับ